คุณประจวบถามว่าผู้ฝึกงาน1ปีเนี่ยมีข้อสอบคำให้การและฟ้องแย้งด้วยหรือไม่นะครับคำตอบนะครับมีนะครับในส่วนของคำให้การเนี่ยปกติแล้วนะครับภาคทฤษฎีจะไม่มีนะครับของภาคปฏิบัตินะถ้ามีก็จะเป็นคำให้การครับฟ้องแย้งเนี่ยเคยออกครั้งเดียวสำหรับภาคปฏิบัติในประวัติศาสตร์นะครับส่วนผู้ฝึกงาน1ปีเนี่ยคำให้การและฟ้องแย้งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างไรก็ตามผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือนะครับใช้เวลาฝึกฝนแป๊บเดียวนะครับดีกว่านั่งกังวลเชื่อผมเถอะนั่งกังวลอยู่อาทิตย์นึงนะถ้าอ่านหนังสือจริงๆเนี่ยนะครับอ่าน3ชั่วโมงฝึกเขียนสัก 2-3 ครั้งมันก็ได้แล้วนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆในการใช้งานนะครับผมเห็นคำพิพากษาฎีกาจำนวนมากเลยครับเห็นปัญหาเลยก็คือว่าทนายบางคนนะฮะเขียนคำให้การไม่เป็นนะครับทำให้เสียโอกาสอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยคดีมันขาดอายุความอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปยกข้อต่อสู้ในคำให้การเรื่องอายุความเนี่ยผิดคือเขารู้นะครับว่าต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แต่ว่าเขาเขียนไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าต้องยกยังไงนะครับบางทีไปใช้คำผิดๆนะครับเช่นคดีโจทขาดอายุความแล้วเนื่องจากโจทฟ้องคดีเมื่อเกิน1ปีนับแต่วันเกิดเหตุละเมิดอย่างเงี้ยน่าเสียดายมากๆนะครับอายุความ1ปีเนี่ยมันต้องนับแต่วันที่รู้เรื่องรู้ตัวนะครับพอบอกวันเริ่มนับผิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้แสดงเหตุแห่งการขาดอายุความ